ครงการดีๆนะคะทางบสย.เขาผนึกกำลังกับธนาคารกรุงไทยค่ะเขาส่ง10สินเชื่อ SME ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% นะคะมีวงเงินทั้งหมดรวมๆเนี่ย 50,000 ล้านบาทนะคะคุณผู้ชมสนใจยื่นขอสินเชื่อได้จนถึง30ธันวาคม63เลยนะคะคุณวีรพงษ์สุภาเศษศักดิ์นะคะเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยบอกว่าธนาคารเนี่ยพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยได้จัดแคมเปญสินเชื่อ SME 10ประเภทในอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 4% ต่อปีเท่านั้นค่ะแล้วก็สินเชื่อเงื่อนไขพิเศษ1ประเภทวงเงินปล่อยกู้รวม 50,000 ล้านบาทนะคะพร้อมกับยกเว้นค่าธรรมเนียมประกันสินเชื่อกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.ใน4ปีแรกด้วยโดยผู้ประกอบการ SME ที่สนใจยื่นขอได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2563ค่ะคือในใบ SME เนี่ยเราต้องบอกว่าเราส่งเสริมและสนับสนุนนะครับกรณีของลูกค้าที่มีศักยภาพต้องการขยายกิจการเราก็ให้เงินทุนเพิ่มเติมนะครับกรณีที่อย่างภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ดีมากนักเนี่ยเราก็คอยดูแลว่าเขายังขาดหรืออะไรบ้างทางด้านคุณรักวรกิจโพคาธรกรรมการและผู้จัดการใหญ่ขออภัยค่ะกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.บอกเลยนะคะว่าโครงการค้ำประกันสินเชื่อพอร์ตโฟลิโอการันตีสครีมนะคะซึ่งเป็นระยะที่8เอาง่ายๆคือตัวย่อคือPGS 8นะคะวงเงินเนี่ย 150,000 ล้านบาทนะคะจะช่วยผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการสินเชื่อแต่ว่าขาดหลักประกันให้สามารถกู้เงินและได้รับเงินกู้หรือสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินได้โดยกำหนดวงเงินค้ำประกันไม่เกิน100ล้านบาทต่อรายนะคะคาดว่าจะก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 225,000 ล้านบาทแล้วก็เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจถึง 687,000 ล้านบาทค่ะPGS 8เนี่ยเรามีวงเงินการค้ำประกัน 150,000 ล้านเรามีความเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะสร้างเม็ดเงินในระบบสินเชื่อได้ไม่ต่ำกว่า 225,000 ล้านเราคิดว่าเราน่าจะช่วยผู้ประกอบการได้ไม่ต่ำกว่า 40,000 รายนะครับก็จะตกรายละประมาณ 3-5 ล้านบาทความร่วมมือระหว่างมสย.แล้วก็ธนาคารกรุงไทยนะคะก็อยู่ภายใต้แคมเปญชุดใหญ่กรุงไทย SME เคียงข้างธุรกิจคุณกำหนดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง 4% ต่อปีนะคะมสย.เองก็ยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกัน2ปีแรกด้วยแล้วก็ธนาคารกรุงไทยก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าธรรมเนียมต่อให้อีก2ปีรวมยกเว้นค่าธรรมเนียมสูงสุดถึง4ปีค่ะเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมกับที่ผู้ประกอบการทั้งรายเก่าที่ต้องการฟันฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจและก็ช่วงนี้มันก็ชะลอตัวด้วยนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้ารายใหม่ที่ธุรกิจยังอยู่ในระยะเริ่มต้นด้วยนะคะ